เปิดคำพูดหวานไบพูดถึงเนเน่ผัดกันอวยหวานฉ่ำประกาศคบกันแฟนชาวจีนไม่พอใจหนักดราม่าสนั่นโซเชียลจนเนเน่ต้องรีโพสต์แจ้งด่วนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยนะคะกับประเด็นของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างไบวชิรวิทย์กับนักร้องและนักแสดงสาวไทยที่โด่งดังในประเทศจีนอย่างเนเน่พรณพันธ์หลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีชาวเน็ตได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทั้งคู่นั้นเดินจูงมือกันที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับมีคลิปที่เนเน่กำลังนั่งทานข้าวข้างหนุ่มไบออกมาอีกด้วยทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลและหลังจากนั้นไม่นานทางด้านหนุ่มไบก็ได้มีการออกมาโพสต์ยอมรับแบบตรงๆเลยว่าตอนนี้กำลังออกเดทกับเนเน่จริงพร้อมกับหยอดคำหวานให้อีกฝ่ายได้ว่าเนเน่เป็นคนที่มีค่าที่สุดที่เขาเคยพบเจอเธอทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับทางด้านบริษัทต้นสังกัดของหนุ่มไบก็ได้มีการออกมายืนยันในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและล่าสุดทางหนุ่มไบเองก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่ากำลังคบกับเนเน่จริงๆพร้อมกับเผยจุดเริ่มต้นความหวานของทั้งคู่อีกด้วยโดยหนุ่มไบก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานรู้จักนิสัยใจคอกันดีจนได้เริ่มคุยกันแบบจริงจังมากขึ้นในปีที่แล้วตอนที่เนเน่กลับมาอยู่ที่ไทยและเมื่อนักข่าวได้ถามต่อได้ว่าประทับใจอะไรในตัวเนเน่คำตอบของหนุ่มไบก็ทำเอาแฟนๆเบาหวานแทบขึ้นโดยหนุ่มไบก็ได้ให้คำตอบว่าทุกอย่างเลยครับผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าคนอื่นไม่ชอบผมก็ยังมองว่านั่นคือความน่ารักหาข้อเสียของเขาไม่เจอเลยครับผมแฮปปี้มากๆเขาเป็นความสบายใจที่ทำให้ผมตื่นขึ้นมาทำงานอย่างมีความสุขและหายเหนื่อยทุกครั้งที่ได้กลับบ้านนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกด้วยว่าสาวเนเน่นั้นคือเซฟโซนของตัวเองเป็นคนที่สนิทที่สุดในชีวิตและสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องจนตอนนี้สามารถใช้คำว่าเป็นแฟนกันได้แล้วผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและให้ผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักและหลังจากที่มีบทสัมภาษณ์ของหนุ่มไบออกมาแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆที่ตามเชียร์ทั้งคู่นอนฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวกับคำพูดของหนุ่มไบที่พูดถึงเนเน่พร้อมกับออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในขณะที่แฟนๆชาวไทยส่วนมากออกมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่แต่ทางฝั่งของแฟนๆชาวจีนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปลื้มกันสักเท่าไหร่เกิดเป็นเรื่องราวดราม่าที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนแฮชแท็กชื่อภาษาจีนของสาวเนเน่พุ่งติดเทรนด์อันดับฮอตของเว่ยป๋อได้ทันทีพร้อมกับมีแฟนๆชาวจีนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กวนใจที่สุดก็คือเนเน่เคยพูดถึงไบอยู่เลยในตอนที่ไบมีดราม่าที่จีนแต่ตอนนี้เธอกำลังคบกันกับเขาอยู่ตอนนั้นเธอกำลังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวพอรู้เรื่องนี้ฉันก็เลยโหวตให้เธอทุกวันทำให้เหมือนฉันรู้สึกว่าถูกหักหลังในวันนี้โชคดีที่ฉันไม่ได้ติดตามเธอมากนักในรายการช่วงปี2020แต่เธอก็ได้รับความนิยมและก็มีแฟนๆจำนวนมากที่ติดตามเธอหลังจากที่เธอนั้นแสดงทัศนคติที่ดีของเธอสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายคอมเมนต์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ในทางแง่ลบทั้งนั้นและจากกระแสดราม่า ก็ทำให้ทางด้านเนเน่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นก็ออกมายอมรับกับแฟนๆว่ากำลังคบกับหนุ่มไบอยู่และขอโทษแฟนๆที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้พร้อมก็บอกอีกด้วยว่าเธอไม่มีความรู้สึกหรือเจตนาเชิงลบต่อใครหรือประเทศไหนยังรักและเคารพแฟนๆทั่วโลกและขอบคุณสำหรับประสบการณ์มากมายในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดนตรีคือสิ่งที่เธอหลงใหลมากที่สุดและเป็นสิ่งที่เธอนั้นสามารถแสดงมันออกมาได้ดีที่สุดขอบคุณมากสำหรับความรักและก็การสนับสนุนทั้งหมดที่มอบให้ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและสนับสนุนมาโดยตลอดและนอกจากข้อความชี้แจงเรื่องราวดราม่าดังกล่าวแล้วก็ยังมีข้อความส่วนที่เนเน่พูดถึงหนุ่มไบด้วยเช่นกันที่ต้องบอกเลยว่าหวานไม่แพ้กับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มไบกันเลยทีเดียวโดยเธอนั้นได้บอกว่าไบเป็นคนที่อบอุ่นเราสนับสนุนกันและกันเสมอเมื่อเจอปัญหาและเฉลิมฉลองด้วยกันเมื่อเรามีความสุขสำหรับคนที่ติดตามเนเน่จะรู้ว่าเนเน่นั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอความรู้สึกเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเธอและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ
ขียนเพลงเศร้าและเพลงรักความรักกระตุ้นให้เธอนั้นเป็นคนที่ดีขึ้นเติมความอบอุ่นให้หัวใจทุกวันเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเธอพบว่าตัวเองหัวเราะมากขึ้นยิ้มสดใสมากขึ้นและไม่กลัวที่จะเสี่ยงเพราะเธอรู้ดีว่าจะต้องมีคนคอยรับแล้วก็ช่วยเหลือเธอเสมอหากเธอล้มลงเรียกได้ว่าผัดกันอวยฉ่ำแบบสุดๆไปเลยส่วนเรื่องราวความรักในครั้งนี้ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องคอยเอาใจช่วยและติดตามกันต่อไป